ัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับวันนี้รายการผู้ว่าพบประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีพร้อมเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุชุมชนเสียงตามสายหัวกระจายข่าวรวมทั้งท่านที่ติดตามรับชมนะครับ Facebook Live นะครับของสพท.จันทบุรีที่ออกอากาศกันทั่วโลกเลยนะฮะพร้อมกับท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังนะครับรับชมเคเบิลซีทีวีนะครับพร้อมเครือข่ายที่ออกอากาศทั่วประเทศในขณะนี้นะครับก็รายการผู้ว่าผู้ประชาชนออกอากาศเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปถึง 7:00 นครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีดร.การเปรมปรีจิตานนท์นะครับมาร่วมรายการวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีค่ะครับเป็นไงฮะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเสาร์อาทิตย์วันหยุดที่ผ่านมามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจที่จะพูดคุยว่าทางจังหวัดได้มีกิจกรรมอะไรอย่างไรบ้างที่จริงแล้วกิจกรรมมากมายนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องการอยากจะมาเล่าเรื่องนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยของรัฐบาลนั่นคือการที่ว่าเราได้ดำเนินการในเรื่องของการทำโอท็อปวิลเลจโอท็อปนวาวิถีนะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องของไทยนิยมยั่งยืนด้วยนะคะเพราะเนื่องจากว่าในวันนี้เนี่ยรัฐบาลเราเนี่ยต้องการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดกับเรียกว่าฐานรากนะคะให้เกิดกับประชาชนนะคะทุกที่เรียกว่าทุกชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการสร้างรายได้และเศรษฐกิจให้กับจังหวัดนะคะจึงมีโครงการขึ้นมาที่ต้องการบอกว่าเป็นโครงการโอท็อปวิลเลจโอท็อปนวัตวิถีจริงๆแล้วเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยเราใช้คำว่าโอท็อปเนี่ยเป็นตัวที่จะเชื่อมโยงจริงๆแล้วเนี่ยเขามีเป้าหมายว่าเราจะใช้โอท็อปเป็นตัวเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเป็นการสร้างรายได้ชุมชนสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะคะดังนั้นเนี่ยการทำโครงการนี้จึงเป็นการที่จะทำให้เชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวระหว่างการพัฒนาเราการได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดูแลเรื่องของพัฒนาชุมชนก็คือเรื่องของโอท็อปวิลเลจโอท็อปนวมิตรนี้ซึ่งขณะนี้เราก็คืบหน้านะคะไปมากแล้วนะคะโดยที่รัฐบาลเองก็ได้นำงบประมาณเข้ามาที่จะพัฒนาในแต่ละชุมชนที่ทางจังหวัดเราคัดเลือกที่จะมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาเปิดการท่องเที่ยวซึ่งในวันนี้ก็จะมี9วิลเลจนะคะและ41โอท็อปนวมิตรคล้ายๆกันนะคะก็คือว่าทั้ง50ชุมชนนี้ตอนนี้เราก็เริ่มที่จะ เข้าไปในการที่จะ เรียกว่าการบริหารจัดการนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการประชุมครั้งแรกที่องค์การได้มอบหมายจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยเราใช้ในรูปแบบของการบูรณาการนะคะเราจะใช้ในลักษณะที่ว่า1องค์เมือง1เมือง1ชุมชนเราจะค้นหาโดยการค้นหาว่าแต่ละชุมชนเนี่ยมีอัตลักษณ์เอกลักษณ์กายภาพหรือสิ่งดีที่เป็นจุดเด่นของชุมชนอย่างไรองค์การมอบให้ทางด้านท่านนายกสมาคมการท่องเที่ยวนะคะได้ลงไปที่จะทำในเรื่องของการจัดเพราะว่าการจัดองค์เมืองคำว่าองค์เมืองก็คือทำเป็นแมปนะคะแมปหนึ่งของชุมชนเช่นชุมชนของบางกระจะนะคะของบางสก้านะคะชุมชนอะไรหลายๆชุมชนที่เป็นชุมชนที่โดดเด่นนะคะชุมชนหนองบัวอย่างนี้เป็นต้นว่าในขอบเขตทำแผนที่ว่าเราต้องดึงว่าในแต่ละชุมชนเนี่ยจะมีการสิ่งใดที่จะสามารถที่จะนำเสนอขายในเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายภาพนั่นคือธรรมชาติวิถีชีวิตธรรมชาติเช่นน้ำตกทะเลสถาปัตยกรรมนะคะอยู่จุดไหนบ้างที่เป็นแหล่งที่จะเป็นจุดที่ท่องเที่ยวของชุมชนนั้นหรืออัตลักษณ์ประเพณีวิถีชีวิตนะคะโดยเฉพาะโอท็อปของแต่ละชุมชนจะโดนนำเสนอมาว่า
แต่ละชุมชนจะมีโอท็อปเนี่ยสินค้าแตกต่างใช่ไหมครับใช่ไหมแล้วแต่ว่าชุมชนนั้นจะมี วิถีชีวิตอย่างไรความเป็นอยู่อย่างไรลองการให้ดึงโอท็อปนะคะออกมาว่าสมมติในชุมชนหนึ่งเนี่ยสมมติมี10โปรดักต์หรือ20โปรดักต์ให้ดูว่าให้ทางพัฒนาชุมชนได้เข้าไปประเมินโปรดักต์ของโอท็อปเนี่ยว่าแต่ละโปรดักต์เนี่ยจะอยู่ในเกรด A B C Dจะอยู่ในเกรดไหนเราจัดเกรดเช่นถ้าเกรด A เนี่ยก็จะเป็นการต่อยอดเกรด A เกรด B C D เนี่ยจะต้องเป็นการพัฒนาในการแยกที่จะให้กับสถาบันการศึกษาตอนนี้ทางด้านสถาบันการศึกษาเนี่ยให้ความร่วมมือเช่นมอลำไพมอบูนะคะเทคนิคหรืออะไรต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งนาฏศิลป์เองก็จะเข้ามาจัดคุณจำนงมองเห็นภาพไหมที่โรงการบอกว่าถ้าหากว่าเราจะพัฒนาชุมชนเนี่ยต้องทำแมปคำว่าแมปก็คือเส้นทางโรดแมปว่าชุมชนนี้จะดึงความโดดเด่นอย่างไรโรงการให้ดึงตอนนี้ทำพอทำแมปเสร็จเนี่ยเราก็มาดูว่าอะไรที่ต้องปรับปรุงเช่นโอท็อปเช่นโปรดักต์จากโอท็อปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลไม้แปรรูปอัญมณีหรืออะไรเครื่องประดับอะไรต่างๆเนี่ยที่จะเป็นโอท็อปของเราเนี่ยมีเราจะจัดการที่เราให้ทางพช.เนี่ยจัดเกรดเพราะอะไรเพราะว่าหาก AB ถือว่าใช้ได้แล้วทั้งเรามี3หัวข้อก็คือสะอาดอร่อยและแพ็กเกจิ้งสวยถูกไหมรูปลักษณ์สวย3ตัวนี้จะเป็นตัวที่เรากำลังขับเคลื่อนในแต่ละชุมชนอยู่ค่ะว่าเราจะทำอย่างไรให้3ตัวนี้สามารถที่จะนำเสนอนักท่องเที่ยวมองดูว่าพอเราจัดเตรียมของเราเรียบร้อยแล้วแม้กระทั่งวิไลนาฏศิลป์คุณจำนงว่าต้องการให้ท่านมาช่วยอะไรลองคิดดูสิถ้าเราพูดถึงวิไลนาฏศิลป์ก็ เราก็นึกถึงการร้องรำการเป็นลำแบบการลำแบบไทยๆอนุรักษ์ของไทยแต่ว่าถ้ามาช่วยโอท็อปเนี่ยยังนึกไม่ออกเลยท่านค่ะหมายความว่า ถ้ามาช่วยลองการมองคำว่าโอท็อปอย่ามองคำว่าโอท็อปเป็นตัวเดียวเพราะว่าถ้าเรามองว่าโอท็อปวิลเลจโอท็อปนวิถีเนี่ยคุณจำนงก็จะมองว่าเช่นทุเรียนกวนเช่นทุเรียนทอดทุเรียนกวนอะไรที่เป็นสมุนไพรบำรุงปฏิทินโฉมหรือบำรุงสุขภาพใช่ไหมหรืออัญมณีถูกไหมคิดแค่นี้ใช่ไหมไม่ใช่กุศโลบายของกระทรวงมหาดไทยคือต้องการเอาโอท็อปเป็นตัวที่เชื่อมเท่านั้นเองใช่ไหมคะแต่สิ่งที่กระทรวงต้องการหรือกระทรวงต้องการก็คือให้ชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยเขามาสร้างความเขามาร่วมมือแต่ละชุมชนนี้เขาจะมีคณะกรรมการเลยนะตอนนี้ว่าจะมาคิดร่วมคิดกันว่าระดมความคิดเห็นว่าเราจะขายอะไรการที่เราจะเปิด1ชุมชนเนี่ยถามสิไม่ว่าอะไรที่เป็นองค์ประกอบมันต้องมีครบถูกไหมใช่ครับในการนำเสนอแต่ว่าเพียงแต่ว่าการพัฒนาเช่นเรื่องของที่จะนำเสนออย่างชุมชนหนึ่งอาจจะไม่มีแม่น้ำภูเขาแต่ละชุมชนหนึ่งอาจจะมีภูเขาแม่น้ำเป็นสิ่งที่อยากให้เปิดการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติชุมชนหนึ่งอาจจะมีเรื่องประวัติศาสตร์ของพระเจ้าตากสินแต่ละชุมชนก็จะมีจุดเด่นของแต่ละชุมชนเราจะเอาทุกอย่างคุณจำนงทุกอย่างที่เป็นจุดเด่นของเราไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปัตยกรรมไม่ว่าจะเป็นศาสนาวัดวาอารามเอามาบรรจุในชุมชนนั้นแล้วใช้โปรดักต์ขณะที่เราก็จะพัฒนาโปรดักต์ของเราและการสร้างอัตลักษณ์วิถีชีวิตชุมชนเนี่ยลองการมอบให้กับท่านวิไลนาฏศิลป์ในการคิดเรื่องของเขาเรียกศิลปะแต่ละชุมชน no. บางชุมชนปลูกพริกไทย อาจารย์ก็บอกว่าเขาจะมีระดับระบำพริกไทย คือแต่ละชุมชนเราจะใส่เครื่องเขา
แต่งหน้าแต่งตาใส่เครื่องเขาให้สวยงามพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวจากไทยและต่างประเทศแต่ละชุมชนพอหลังจากที่ชุมชนเตรียมความพร้อมของชุมชนแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามของชุมชนที่มีความโดดเด่นแล้วเนี่ยชุมชนก็จะโยงเห็นไหม50เนี่ยถามว่าเข้ามาในจังหวัดจันทร์เนี่ย50ชุมชนเนี่ย50อรรถรสมั้ยใช่50อย่าง50อรรถรสใช่จริงมั้ยการเข้ามาในจุดเดียวกันเนี่ยก็จะมี50อรรถรสไปบางสะเก้าเป็นอะไรก็เป็นพวกอาหารทะเลเป็นพวกชุมชนท้องถิ่นอะไรต่างๆเสือเสือบางสะเก้าที่มีชื่อใช่มั้ยใช่มั้ยอันนี้คือยกตัวอย่างบางกระจะไปไหนไปทุบหม้อดูตลาดทุกแม้กระทั่งอัญมณีที่เป็นแหล่งกำเนิดใช่ครับบางกระจะถูกไหมอัตลักษณ์เปลี่ยนไหมใช่ครับถ้าไปชุมชนขนมแปลกทำไรหนองบัวใช่ไหมเราก็จะเจอขนมที่ว่าไม่รู้จักเลยบางครั้งเนี่ยเต็มหมดเลยถ้าไปตลาดตะปอนใหญ่ทำไงตะปอนใหญ่นี่ก็ชุมชนโบราณสงฆ์ชุมชนโบราณแล้วก็บวกประวัติศาสตร์ไหมใช่ประวัติศาสตร์ของพระเจ้าตากสินการเดินทางถูกไหมแล้วก็มีสถาปัตยกรรมก่อนกรุงศรีอยุธยาเห็นหรือยังคะแล้วก็ถ้าไปชุมชนไม่ว่าจะเป็นโบสถ์คริสต์ก็จะทำไม่กี่วันนี้แล้วเนี่ยใช่ชุมชนริมน้ำก็มีอัตลักษณ์ความโดดเด่นของแต่ละชุมชนถูกไหมคะแม้กระทั่งการเข้าไปที่อำเภอกรุงเนี่ยก็แต่ละชุมชนเห็นไหมทำไมชุมชนที่แบบเขารวมเชื้อชาติถึง5เชื้อชาติเนี่ยท่านว่ามีอะไรบ้างก็มีไทยนะฮะมีเวียดนามจีนเวียดนามก็ลึกๆก็คงชองนะสี่ชาติหรือห้าชาตินะไทยจีนยวนก็ต้องสามหลักๆหลักสามแล้วก็ชองสี่ชาติชาติถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรองการถึงได้มองว่าจังหวัดจันทร์นี่รองบอกเลยว่าเป็นความโชคดีคุณจำนงครับเพราะว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมขายได้แบบชั่วกับชั่วกันเลยนะชั่วแบบลูกชั่วหลานคือการท่องเที่ยวของเราแต่ขนาดเดียวกันไอ้อดีตเนี่ยเรามีการแตกกระจายของแต่ละชุมชนถูกไหมเราไม่ได้รวมออกมาเป็นกลุ่มว่าชุมชนนี้มีความโดดเด่นอย่างไรคนมาเที่ยวเมืองจันทร์ก็จะมาเที่ยวของเขาไปเรื่อยๆแต่ในวันนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองเขาแบบว่าต้องการที่จะเอาความจุดเด่นเนี่ยมาชุมชนมาเป็นพลังการนำเสนอเช่นเข้ามาในเมืองจันทร์แล้วเนี่ยอยากเที่ยวน้ำตกอยู่ที่ชุมชนไหนถูกไหมอยากเที่ยวทะเลภูเขาอยากเที่ยวอยากจะชมวัดวาอารามสมัยที่เป็นสถาปัตยกรรมโบราณอยากจะมาตามรอยพระเจ้าตากสินของเราในการกู้ชาติมีหมดเห็นไหมหรืออยากจะมาดูว่า เราเนี่ยมีสินโปรดักต์โอท็อปของเราเนี่ยอะไรที่โดดเด่นถูกไหมไม่ว่าจะเป็นเส้นทางถนนอัญมณีของเราเนี่ยเราก็เปิดให้เขาเชื่อมโยงมองภาพไหมมองภาพออกนะคะมองว่าพอเรานำเสนอของแต่ละชุมชนเนี่ย เราจะเห็นเลยว่าเราจะรวมพลัง4ตอนนี้4 50ชุมชนก่อนแต่เราจะทำให้ครบอ่ะเดี๋ยวเราจะทำให้ครบแต่เราเปิดนำร่องที่ลองมองที่เรามองว่ามีศักยภาพพอที่จะเปิดการท่องเที่ยวแล้วมีการพัฒนาในแต่ละชุมชนตอนนี้เขาก็ทำกันแล้วคุณจำนงว่าแต่ละที่ก็จะนำเสนอของตัวเองอะไรดีของฉันดีแต่ละที่ก็จะนำเสนอของตัวเองรองการถึงมอบให้กับท่านนายกสมาคมท่องเที่ยวท่านบอกให้ไปจัดเลยนะ50แมปท่านเข้าใจไหมตัวหนึ่งทำเป็นแมปแผนที่เลยตรงนี้มีท่องเที่ยวทะเลต้องบอกว่าเรามีทะเลเช่นแหลมสิงห์ถูกไหมคะเรามีภูเขาเรามีคือจุดที่ต้องการให้ทำก็คือเราสามารถนำเสนอทันทีว่ามาชุมชนนี้จะเที่ยวอะไรได้บ้างถูกไหมคะมันก็เป็นการเชื่อมโยงแต่ชุมชนนี้มันเป็นชุมชนมันถือว่าเป็นจุดเล็กๆแต่50เนี่ยถือว่าเขาจะโยงเส้นทางกำลังทำรูทอยู่ค่ะว่าจากนี่เดินทางไปนี่จะอัตลักษณ์เอกลักษณ์สิ่งที่โดดเด่น
ของแต่ละตัวไม่กระทั่งการอาหารการรับประทานจนเป็นเรื่องอาหารการรับประทานหรือการที่เราจะทำเรื่องของศิลปะน่ารักไหมปลูกพริกไทยและระบำพริกไทยไหมน่ารักเคยชมฮะเคยดูการแสดงของนาฏศิลป์อาจารย์ก็จะบอกว่าตอนนี้อาจารย์นาฏศิลป์ก็ทำการบ้านให้กับจังหวัดก็โดยที่ว่าจะเอาไปว่าแต่ละที่ถ้าปลูกทุเรียนก็คืออะไรที่แบบเป็นอะไรนะเป็นศิลปะของเขาก็จัดเอาศิลปะนั้นเนี่ยมาวางเอาไว้เพื่อว่าเวลาที่ว่าเราจะมีจุดขายเช่นการเปิดใช่ไหมเราอาจจะมีนักเรียนนักเรียนเนี่ยเข้ามาใช่ไหมคะเป็นจุดซึ่งเราทำแลนด์มาร์กด้วยแลนด์มาร์กว่าพอเข้ามาตรงนี้เนี่ยนักเรียนจะมาตรงนี้ก่อนก็จะมี เปิดร้านค้าประชารัฐมีเรื่องของโอท็อปต่างๆที่เป็นความโดดเด่นแล้วก็ทำจุดสวยๆทำห้องน้ำสะอาดทำเตรียมความพร้อมหมดเลยแต่ละชุมชนก็จะมีแลนด์มาร์กแต่ละชุมชนที่เข้ามาถึงเป็นสะท้อนภาพวิถีชีวิตหรือความเป็นตัวตนของชุมชนนั้นการระบำต่างๆก็จะเกิดขึ้นตรงนั้นเมื่อรับนักท่องเที่ยวอาจจะมีเรื่องของการแสดงศิลปะต่างๆที่ต้องการคิดว่าเวลาเราแต่งตัวมันคงจะต้องทาหน้าทาปากทาแก้มใช่ไหมให้ครบสูตรแต่งตัวให้สวยงามตรงนี้เป็นสิ่งที่รองการวาดฝันเอาไว้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับชุมชนแต่ละชุมชนของเรานะคะพอเชื่อมโยงไปเรียบร้อยก็เป็นรู้สึกการท่องเที่ยวว่ามาเมืองจันทร์เนี่ยแทนจะมาวันเดียวแล้วก็รู้จักแค่อะไรนะเจ้าหลาวแรมสิงไม่ใช่เรามีมากกว่านั้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะนำเสนอท่านว่ามาเมืองจันทร์เนี่ยควรจะมานอนสัก 2-3 วันแล้วออกเที่ยวแต่ละชุมชนแต่ละชุมชนก็จะมีสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนสิ่งหนึ่งซึ่งรัฐบาลต้องการก็คือไม่อยากให้ไปขายข้างนอกเราทำโรดโชว์ทุกปีถูกไหม ออกไปรัฐบาลบอกว่าไม่คืออันนั้นก็ทำไปเปิดการค้าการลงทุนไปการเปิดการแบบแสดงสินค้าไปแต่จุดหนึ่งซึ่งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยของเราเนี่ยมองว่าเราจะต้องทำยังไงที่จะทำบ้านเราให้เข้มแข็งแล้วเชิญเข้ามาเที่ยวที่บ้านเรามากกว่าที่เราจะเอาออกไปเสนอจุดพอมาเที่ยวปั๊บได้อะไรคุณชมนงมีรายได้เข้ามาอะไรต่างๆเหล่านี้มากมายโรงแรมได้ไหมใช่รีสอร์ทได้ไหมร้านอาหารได้ไหมได้ครับของที่ระลึกได้ไหมได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแนวคิดของรัฐบาลนะคะของกระทรวงมหาดไทยที่จะทำให้แต่ละชุมชนเขาเรียกว่าเป็นฐานรากหรือเขาเรียกว่าใช้พ่วงไปกับโครงการไทยนิยมยั่งยืนที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานรากตรงนี้เนี่ยเห็นภาพไหมว่าเรากำลังจะเปิดเมืองนะคะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้หลังจากที่ทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเปิดเมืองค่ะไม่ใช่ว่าชุมชนอื่นไม่ชุมชนอื่นก็นักท่องเที่ยวก็จะมาได้นะคะของเรามาได้ทุกชุมชนเพียงแต่ว่าเราคัดชุมชนที่มีความโดดเด่นของแต่ละชุมชนเนี่ยออกมาก่อนหลังจากนี้ปีหน้าก็คงจะมีการเพิ่มในการพัฒนาชุมชนอื่นๆให้ครบถ้วนทั้งจังหวัดเพื่อสร้างความเข้มแข็งรองการมองว่ามันเป็นกุศโลบายของรัฐบาลด้วยว่าเขาจะใช้อะไรเป็นตัวเชื่อมโยงอันนี้ใช้โอท็อปแล้วก็ใช้การท่องเที่ยวเพื่อเปิดการท่องเที่ยวรองการมองว่าตัวนี้เนี่ยจะสามารถโยงไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ครับคำว่าไทยแลนด์ 4.0 คืออะไรคืออะไรคะคือในขณะที่ประชาชนของเราเนี่ยในการที่ต้องใช้ความรู้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมขณะเดียวกันที่เราวิ่งการใช้องค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีการใช้นวัตกรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ถ้าจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากฐานรากของเรายังไม่เข้มแข็งแต่เมื่อไรเนี่ยที่ฐานรากของเราเนี่ย
ข้มแข็งชุมชนของเราเข้มแข็งเราจะสามารถวิ่งไปสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างแน่นอนนี่เป็นสิ่งที่เห็นไหมว่าเวลาเขาจัดแต่ละโครงการเนี่ยมันเชื่อมหมดแม้กระทั่งการใส่ดิจิตอลชุมชนเข้ามาทางรัฐบาลก็ใช้ดิจิตอลชุมชนเพราะต้องการที่จะพัฒนาชุมชนของเราฐานรากของเราให้มีความเข้มแข็งทุกองค์ประกอบใส่เข้ามาโครงการเนี่ยใส่เข้ามาลองการมองว่าในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยต้องการพัฒนาความเข้มแข็งของฐานรากให้เข้มแข็งซะก่อนเหมือนกับใช้เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ถูกไหมคะที่จะสร้างให้คนในชุมชนยืนด้วยตัวเองยืนด้วยขาของตัวเองการใช้เขาเรียกว่าศาสตร์พระราชาในการคำว่าระเบิดจากข้างในก็คือการที่ชุมชนรวมกลุ่มกันคิดเองว่าเขาจะพัฒนาชุมชนของเขาในรูปแบบไหนมันจึงเป็นที่มาของการที่นโยบายต่างๆเม็ดเงินต่างๆไม่ว่าเป็นกองทุนหมู่บ้านในเม็ดเงินของสัมมาชีพเม็ดเงินของโอทอปหรือต่างๆเนี่ยก็จะกลับเข้ามาเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งตรงจุดนี้คุณจำนงมองไหมว่าถ้าหากว่าชุมชนในประเทศไทยมีความเข้มแข็งทุกชุมชนประเทศของเราเป็นยังไงโอ้เจริญมีอะไรก็คือถ้าดูตัวอย่างเทียบง่ายๆนะที่เราไปดูอย่างโอทอมนะเราดูตามแบบญี่ปุ่นเนาะใช่เราดูตามแบบญี่ปุ่นเขาเอามาใช้เนี่ยใช่นะครับก็เข้มแข็งในฐานรากทำอะไรก็เจริญถ้าเกิดว่าฐานรากประชาชนของเราในชุมชนแต่ละชุมชนเข้มแข็งเราวิ่งได้อย่างดีเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นพลังจากข้างในนี่เราใช้ศาสตร์พระราชาในการเดินในเรื่องของการใช้เศรษฐกิจพอเพียงท่านเชื่อไหมว่าเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เราเนี่ยโยงไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 มองภาพเห็นไหมใช่ครับพระองค์บอกว่าให้เราเนี่ยพัฒนาใช่ไหมคะทั้งในเรื่องของการไอ้นะในเรื่องของการที่เราจะต้องมีการที่ว่าจะต้องใช้ดำรงชีวิตอย่างนี้อยู่แต่ว่าพอเพียงพอประมาณและมีเหตุผลข้างล่างคืออะไรรู้ไหมความรู้คู่คุณธรรมพระองค์ไม่เคยทิ้งคำว่าความรู้เลยแต่ความรู้ของในหลวงรัชกาลที่9บอกว่ามันมีอยู่ในเราแล้วถามว่าความรู้มีอยู่ทุกชุมชนไหมมีครับคืออะไรภูมิปัญญาภูมิปัญญาของเราเนี่ยภูมิปัญญาเราเยอะมากนะคุณจำนงแม้กระทั่งเรื่องของอัญมณีใครเก่งลองการพูดในเวทีว่าลองการยังไม่เห็นใครจะเก่งเท่าเราเลยไม่ใช่เป็นว่าจังหวัดเราเนี่ยมีพอเยอะนะไม่ใช่แต่เป็นเพราะเรามีภูมิปัญญาที่มากมายการเผาใครเก่งเท่าเรามีไหมไม่มีฮะก็เผาเปลี่ยนสีได้อะนะเผาจากอ่อนนะให้มีคุณภาพ ใช่พลอยอ่อนสีไล่จากเข้มกลางอ่อนสีนี้เปลี่ยนเป็นสีนี้ใช่เก่งไหมเก่งไหมไม่มีใครที่จะทำได้เลยในการเผาเปลี่ยนสีของอัญมณีการเผาให้น้ำปกติเผาเพื่อน้ำให้เขาสะอาดใช่เผาเพื่อที่จะให้ความอ่อนมีคุณภาพเผาของเรานี่เก่งมากแม้กระทั่งการคัดเดี๋ยวเราจะมีการเล่าอีกว่านอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยไอตัวที่รองการจะทำในเรื่องของการทำเส้นทางอัญมณีเนี่ยก็คือโอท็อปนวมิถีนั่นเองแต่เราดึงโอท็อปนวมิถีเนี่ยออกมาเป็นรู้เส้นทางของอัญมณีแล้วกำลังจับมือกันกับ เรียกว่าหน่วยงานระดับประเทศทีเดียวนะคะประเดี๋ยวรองการคิดว่าลองการจะเล่าให้ฟังตรงนี้เนี่ยลองการพูดถึงในหลวงรัชกาลที่9พระองค์มองเห็นว่าภูมิปัญญาของคนไทยเนี่ยโอ้โหมากมายน่าเสียดายไหมตายไปพร้อมกับชีวิตของเขามากมายก็นั่นแหละครับคือบางคนไม่สานต่อไม่อะไรยังไงบ้างลูกหลานไม่สานต่อยังวันนี้เนี่ยประเดี๋ยวเราก็มาคุยว่าของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมุนไพรท่านทราบไหมว่าจันทบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่มีสมุนไพรที่มีคุณภาพมากที่สุดไม่รู้กี่ร้อยชนิดตรงนี้เนี่ยแม้แต่ยูเนสโก
มหาวิทยาลัยมหิดลมาทำการวิจัยของเราเนี่ยซึ่งโรงการบอกว่าเป็นสมุนไพรโบราณก็คือเป็นของชองโบราณซึ่งอยู่ที่เลยนะทองภูกับจันเข็มสองที่คลองภูกับจันเข็มเนี่ยเขาจะมีสวนสมุนไพรตอนนี้กำลังจะดรอปลงไปเพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้ไม่รู้ละว่าต้นนี้ชื่ออะไรตอนนี้เรากำลังระดมกันอยู่ว่าเรากำลังจะทำสมุนไพรเนี่ย ให้เป็นเขาเรียกว่าประวัติของสมุนไพรที่เราต้องเก็บเอาไว้เพื่อที่ว่าจะให้ลูกหลานได้รู้ว่าตัวนี้เราใช้ทำอะไรเห็นแล้วยังว่าแม้กระทั่งการรักษาเนี่ยคือภูมิปัญญาไหม ใช่ไหมใช่องค์ความรู้ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นี่คือภูมิปัญญาของรัฐบาลก็รองรับสนองพระราชสนองพระราชดำริของพระองค์เรื่องของการที่จะทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงการสร้างความเข้มแข็งเห็นไหมว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขาให้ดึงภูมิปัญญาที่กำลังหมดไปให้กลับมาเมื่อดึงภูมิปัญญาความรู้เต็มประเทศไทยเลย ถูกไหมคะ ไม่ต้องไปเอาความรู้ฝรั่ง เอาความรู้ของเราที่เป็นภูมิปัญญาของเรานี่แหละ ที่เรามีอยู่ให้รักษามันไว้ แล้วต่อยอดด้วยอะไรด้วยเทคโนโลยีด้วยนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยใช้องค์ความรู้แล้วเราต่อยอดตรงนี้ก็จะเป็นไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างดีเห็นไหมคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เล่าให้ประชาชนฟังนะคะว่าเราได้ทำอะไรแล้วก็ลองการในฐานะที่ท่านผู้ว่ามอบนะคะในเรื่องของการทำโครงการนี้ก็จะขับเคลื่อนให้เต็มความสามารถเลยมองเห็นเป็นรูปธรรมได้รองการไม่ชอบทำงานแบบทฤษฎีเป็นรูปธรรมหรือยังก็บางแห่งอย่างเช่นชุมชนถงแปะหนองบัวหนองบัวตลาดทุบหม้ออะไรมีชุมชนติมน้ำตะปอนใหญ่บางสะก้าวนี้ก็เป็นรูปธรรมเห็นแล้วไปจับต้องได้เข้าไปดูไปสัมผัสได้แล้วใช่แต่รองการไม่เอาแค่นั้นรองการไม่เอาแค่ว่าชุมชนขนมแปลกมีขนมอร่อยแปลกๆบางสะก้าวมีแค่เสื่อหรืออะไรนะบางกระจะมีพลอยรองการไม่ก็เอาแค่นั้นเพราะมันน้อยไปรองการที่ทำเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะแต่ละชุมชนเนี่ยจะเป็นแบบบางกระจะจุดไหนเป็นจุดท่องเที่ยวได้บ้างอือเต็มหมดเลยครับบางกระจะอ้าวแล้วคิดดูนะแล้วมันง่ายไหมกับการที่คนมันเบลอๆมาบางกระจะแล้วบอกมีแค่ตลาดทุบหม้อกับพลอยไม่ใช่บางกระจะหรือชุมชนอื่นๆตะปอนใหญ่ตะปอนน้อยมีอะไรเข้าไปให้เขาใส่เครื่องเขาเข้าไปมองภาพเห็นหรือยังที่ต้องการบอกว่าทำไมจึงมอบนายกสมาคมท่องเที่ยวช่วยทำแมทเนี่ยทั้ง50ชุมชนเวลาเราไปเป็นลูชเลยทำเป็นลูชเลยตรงนี้มีเจดีย์กลางน้ำเป็นแหล่งท่องเที่ยวของไงนะนายามเจดีย์กลางน้ำบางกระจะบางกระจะบางกระจะที่ว่าครับเนี่ยอ๋ออันนั้นนายอาร์มก็เป็นใช่ใช่ฮะอันนี้อีกแบบหนึ่งก็อยู่กลางทะเลที่หัวแหลมเป็นที่กลางน้ำเนี่ยอันนี้ต้องการสมมุติไงว่าเอาชุมชนนี้นอกจากจะเป็นแหล่งพลอยนอกจากจะมีตลาดที่โดดเด่น มีอะไรอีกให้ชุมชนคิดแล้ว อะไรที่นำเสนอมาชุมชนเขาว่าเที่ยวอะไรได้บ้างถูกไหมคะมีโอ้ยเต็มหมดบางจะอาหารทะเลอะไรไปหน่อยตรงนั้นไม่ใช่จะบางจะอย่างเดียวชุมชนขนมแปลกหนองบัวไหมชุมชนหนองบัวมีอะไรบ้างนอกจากตลาดหนองตลาดหนองบัวเห็นไหมจุดเด่นมีของอะไรเพิ่มมาอีกใส่เข้ามาสิใส่เข้าไปใส่เข้ามาในแมปนี้ถูกไหมพอนักท่องเที่ยวหยิบมาหนึ่งแมปอ๋อมาเที่ยวบางกระจะชุมไอตรงบางกระจะเที่ยวอะไรได้บ้างเขาก็จะเที่ยวด้วยความแฮปปี้ถูกไหมครับต้องการทั้ง50บอกแล้วว่าทั้ง50ชุมชนเนี่ยเราจะมีความแตกต่างทั้งกายภาพก็คือทั้งธรรมชาติที่นี่มีธรรมชาติอะไรสวยงามใส่เข้าไปถูกไหมคือของดีแต่ละชุมชนมาใส่หมดใส่หมดหนึ่งแผ่นดู1แผ่นคิดได้ไหมจุดนี้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 รวมทั้งเป็นจุดแลนด์มาร์คทำโอท็อปนี้อาจารย์มหาวิทยาลัยก็จะมาทำในเรื่องของคุณภาพสะอาดปลอดภัยนี่เป็นเรื่องแรกเลย
ปลอดภัยอร่อยและแพ็กเกจต้องสวยไม่งั้นก็ไม่อยากซื้อถ้ามันสวยไงใส่ถุงพลาสติกอย่างเดียวซื้อไหมเอาละครับใส่ถุงหิ้วกลับบ้านไม่เอาแล้วถุงพลาสติกตอนนี้เลิกใช้ที่โรงพยาบาลก็จะไม่ใช้แล้วไม่ใช้เพราะฉะนั้นมาคิดนวัตกรรมคือเขาก็จะคิดของเขาว่าแพ็กเกจในการที่สมมติว่านักท่องเที่ยวมาลงที่แลนด์มาร์คเขาเนี่ยมีจุดขายเป็นจุดเนี้ยหรือจุดไหนก็ตามเนี่ยเขาอยากซื้อไหมนี่คือจุดเป็นคำตอบที่เราทำเห็นไหมเราทำเยอะนะเนี่ยจังหวัดเนี่ยใช่ไหมคะตอนนี้กำลังทำอยู่นะคะแล้วก็ประเดี๋ยวโรงการก็จะมาเล่าอีกว่าเรานอกจากเรื่องของการทำเรื่องโอท็อปวิลเลจโอท็อปนวัดวิถีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่าในเรื่องของเส้นทางพลอยซึ่งพลอยจันทร์เนี่ยตอนนี้กำลังจะดรอปลงไปเยอะมากแต่เราจะในฐานะที่เราอยู่เป็นจังหวัดนะคะโดยผู้ว่าโดยรองผู้ว่าที่รับมอบหมายกำลังจะเขาเรียกว่าพุชขึ้นมากำลังจะพัฒนาหรือส่งเสริมหนุนให้ขึ้นมาว่าให้เราสามารถเป็นเมืองแห่งอัญมณีให้ได้ประเดี๋ยวสักครู่หนึ่งรองการจะเล่าหลังจากที่เบรกนี้ครับนะคะไม่ต้องเบรกดีกว่าพอดีมีอยู่ประเด็นนึงเสาร์ที่ผ่านมานี่ไปทะเลนักท่องเที่ยวบ่นเหลือเกินบอกโอ้โหทำไมตอนนี้ทะเลนั้นชายหาดพอดีความสะอาดรักษาการรักษาความสะอาดนะครับมันน้อยดูมันมีของอะไรมาเต็มหมดพัดมาถ้าเราพัฒนาตรงนี้สักนิดนึงทำให้ชายหาดสะอาดเนี่ยก็น่าจะมองดูเจริญหูเจริญตานะฮะมองดูประเด็นนี้ไม่ทราบจังหวัดได้ประสานท้องถิ่นประสานยังไงอะไรบ้างหรือเปล่าใช่โครงการมองว่าตอนนี้ผลที่สะท้อนจากนักท่องเที่ยวเนี่ย คือความสะอาดตอนนี้เรากำลังลงไปทำทีนี้โครงการก็จะบอกนิดหนึ่งว่าในการที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยตอนนี้เนี่ยรับนโยบายจากรัฐบาลจากกระทรวงมหาดไทยเราทำงานโดยท้องถิ่นจังหวัดกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่ทำคู่กันในเรื่องโดยเฉพาะโดยตอนนี้ท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพในเรื่องการทำจังหวัดสะอาดจริงๆแล้วเนี่ยปีที่แล้วอ่ะคุณจำนงเราได้รางวัลชนะเลิศในกลุ่มภาคจังหวัดตะวันออกเหรออ้าวไม่ทราบเหรอจังหวัดจันทร์ได้เพราะว่าเราการบริหารจัดการอันนี้เรามองก่อนนะอันนี้ก่อนที่ต้องการจะลงไปว่าทำไมทะเลสกปรกต้องการจะเล่าของดีก่อนของดีก่อนของดีว่าเราทำกันจริงๆทั้ง 3R Reduce Reuse Recycle เนี่ยเราทำเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นขยะมากที่สุดของจังหวัดจันทร์คืออะไรรู้ไหมเปลือกผลไม้ทั้งทุเรียนมังคุดเงาะลองกองลำไยตอนนี้เนี่ยเราจึงมีการส่งเสริมให้ทำตัว 3R นี้คือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอนนี้ของเราชนะเพราะว่าปริมาณขยะของเราลดลงเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งการคัดแยกขยะของเราเป็นรูปธรรมมากขึ้นได้รับความร่วมมือจากทั้งวัดทั้งโรงเรียนและชุมชนตอนนี้เราทำกันอยู่แต่ว่าจุดนี้เนี่ยและปีนี้ก็บอกข่าวดีนะคะอันนี้เป็นภาคอีกคือตอนนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มจังหวัดที่เราได้ใช่ไหมกลุ่มภาคตะวันออกเราก็มี6จังหวัดใช่ไหมใช่ชลบุรีระยองจันทร์ตราดฉะเชิงเทราฉะแก้วจีนบุรีสระแก้วโอ้แปดเราได้เราชนะแต่ตอนนี้เป็นภาคเลยของเราเป็นภาครวมภาคกลางมั้งเขามาจัดตรงนี้โครงการก็วันนี้เดี๋ยวจะไปรับคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการขยะมุมฝอยของชุมชนเนี่ยระดับขนาดกลางตอนนี้เขาจัดระดับแต่ก่อนเขาเป็นภาคใช่ไหมทีนี้ของเราเป็นขนาดละเล็กกลางใหญ่กว่าภาคอีกถูกไหมตอนนี้เรารวมเป็นกลางขณะนี้ขอแจ้งข่าวดีเราติด1 ใน 3นะคือก็ต้องเอา1ใช่ไหมใช่เขาคัดมา3จังหวัดในภาคกลางเราติดตอนนี้ติดหรือไม่ติดอยู่ที่วันนี้เขาจะมีคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรวจดูนะคะว่าเราได้ดำเนินการอย่างไรครบถ้วนกระบวนการในการที่เขาจะมีดัชนีชีวัดหรือไม่อันนี้แจ้งอันนี้คือข่าวดีนะคะก็แต่ข่าวไม่ดีนิดไม่ใช่ข่าวไม่ดีข่าวที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเนี่ยก็เดี๋ยวคงจะ
ได้แจ้งท่านท้องถิ่นไปแล้วว่าเดี๋ยวเราคงจะลงไปตรวจดูกันนะคะในเรื่องของชายทะเลเดี๋ยวจะเราจะประกวดชายทะเลไงตั้งเป็นโครงการประกวดชายทะเลว่าชายทะเลของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแหลมสิงห์มีที่ไหนบ้างมีแหลมสิงห์แหลมเสด็จคุ้มวิมานเจ้าหลาวพวกนี้แล้วก็เนี่ยหลักๆ ก็คือหลักๆสี่ถูกไหมตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเที่ยวมากที่สุดโรงการจะลงไปค่ะบอกท่านต้องติดเลยว่าจะลงไปเลยเข้าไปคุยกับเทศบาลซึ่งเขาเองเขาก็ทำนะแต่เพียงแต่ว่าบางทีนักท่องเที่ยวเนี่ยทิ้งเราช่วยไม่ได้จริงๆเนาะสำหรับการที่ยิ่งนักท่องเที่ยวมากขนาดไหนเนี่ยเมืองยิ่งสกปรกมากเท่านั้นขยะก็มากขึ้นขยะมากขึ้นแต่มันต้องอยู่ที่การบริหารจัดการใช่ไหมคะของเทศบาลของอบต.เราเนี่ยครองแชมป์ไปแล้วนะคะอย่าให้เราเสียชื่อนะปีที่แล้วรับท่านว่าไปรับเขาเรียกว่าไปรับรางวัลชนะเลิศแล้วของเราระดับภาคถูกไหมภาคกาภาคตะวันออกของเราส่วนงวดนี้เนี่ยเรายังเก่งนะยังเข้ารอบ1ใน3ของภาคกลางขนาดกลางไม่ใช่ภาคกลางขนาดกลางเยอะนะขนาดกลางมี27นึงที่รองการคิดถ้าจำไม่ผิดนะจังหวัดเพราะฉะนั้นเราก็จะเก่งเหมือนเรากำลังรองการกำลังลุ้นว่าเดี๋ยวท่านผู้ว่ามอบไปต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินนะคะตรงนี้เนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยประเมินในเรื่องของการบริหารจัดการขยะของเรานะคะแล้วก็หวังไว้ว่าเราท่านท้องถิ่นจังหวัดคนนี้เป็นผู้หญิงนะกำลังจะเกษียณแล้วเก่งมากนะท่านจะเป็นคนนำเสนอก็ฝากความหวังไว้กับท่านแต่โครงการจะแจม เราคุยกันแล้วว่า วันนี้ท่านน้องติ่นจังหวัดนำเสนอนะนำเสนอทุกมิติที่เราทำนะคะแล้วก็โครงการจะเป็นคนแจมเองแจมก็คือสร้างความหนักแน่นให้เขารู้ว่าจังหวัดของเราเนี่ยได้ดำเนินการนะคะมาเนี่ยโดยที่ทั้ง10อำเภอนะคะเราก็มีการคัดเลือกกันจนเป็นชุมชนของเราเนี่ยที่เราจะเข้าไปนะคะตรงนี้เนี่ยประเดี๋ยวโครงการก็คิดว่าตรงนี้อย่ากังวลนะคะเพราะโครงการเห็นแล้วค่ะเข้าไปแล้วก็ปกติจะลงพื้นที่อยู่แล้วชอบลงเพราะว่างๆแฟ้มไม่ได้เป็นแฟ้มเซ็นกลางคืนเนี่ยเต็มเลยไปหมดก็ผมไปห้องท่านโอ้โหเป็นตั้งหมดเอามาทำที่บ้านเพราะว่าวันหนึ่งกลางวันเนี่ยคือถ้าเราเซ็นแฟ้มกลางวันใช่ไหมเราจะไม่มีเวลาลงพื้นที่เราต้องลงพื้นที่ในเวลากลางวันเราก็จะมีประชุมเปิดงานแล้วก็หลังจากนั้นก็จะลงรองการก็ลงไปดูละเพราะว่ามีคนกระซิบเยอะมีพายกระซิบซึ่งดีมากเลยถ้ายิ่งประชาชนเนี่ยมาบอกว่าอันนี้นะจังหวัดต้องปรับปรุงแก้ไขนะคะเรายินดีมากๆเพราะถือว่าท่านเป็นเครือข่ายเราเป็นหูเป็นตาให้เราที่จะมองว่าบางทีจังหวัดบางทีเราลงไม่ครบไงใช่ไหมหมายความว่าเราไม่ได้ลงไปได้ทุกชุมชนแต่สิ่งที่เราโครงการต้องการก็คือให้ประชาชนในชุมชนเนี่ยสะท้อนปัญหาของจังหวัดว่าตรงจุดนี้มีปัญหาอะไรลงทันทีอย่างครั้งที่แล้วมีเรื่องน้ำเสียโรงงานลงแล้วนะคะลงแล้วก็ได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยละประชาชนก็แฮปปี้ไปว่าจังหวัดไม่ได้ทอดทิ้งจังหวัดเราพร้อมที่จะลงไปเพื่อที่จะช่วยท่านไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆเนี่ยจังหวัดเราเนี่ยโดยรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านเล็งเห็นถึงปัญหาจึงให้เกิดเป็นศูนย์ดำรงธรรมขึ้นนะคะทุกอย่างเนี่ยถ้าหากท่านมีปัญหาเนี่ยจะโทรก็ได้โทรมาหาโครงการก็ได้โทรหาผู้ว่าโทรรองพงโทรได้หมดจะโทรก็ได้แต่ถ้าอยากจะเป็นหลักฐานก็เข้ามาที่ศูนย์ดำรงธรรมนะคะแต่เรื่องของขยะเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาโทรมาหาโครงการหลายคนนะคะว่าไปเที่ยวแล้วมันสะท้อนจากส่วนกลางโครงการไปประชุมที่เมืองทองธานีไปเปิดงานเรื่องของอัญมณีของกระทรวงพาณิชย์ก็มีผู้ใหญ่ในกระทรวงบอกกระซิบมาบอกว่าไปเที่ยวมาแล้วขยะเยอะมาก
ตรงชายทะเลรองการก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรนะคะก็เห็นใจทั้งอบท.นะเพราะว่าทิ้งแต่ไม่อบท.ต้องเข้มแข็งในฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่จะดูแลบ้านเมืองชุมชนก็ต้องมานั่งคุยกันว่าเราจะมีการบริหารจัดการอย่างไรท่านเชื่อไหมการบริหารจัดการที่ดีนำมาซึ่งความสำเร็จถูกไหมคะถ้าบริหารจัดการที่ดีเป็นระบบความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะหรือปัญหาลดน้อยลงแน่นอนตรงนี้ขอรับไว้นะคะว่าเราทราบแล้วแล้วก็ลงไปแล้วด้วยแล้วตอนนี้กำลังเข้ามาตอนนี้กำลังจะลงไปในพื้นที่แล้วก็เชิญประชุมเพื่อที่จะสะท้อนปัญหาเพราะว่าชุมชนเองเนี่ยต้องการทำงานเนี่ยต้องการใช้เครือข่ายของชุมชนลองมองว่าถ้าหากว่าเราไม่มีเครือข่ายภาคประชาชนไม่มีทางอะค่ะเพราะภาคประชาชนเป็นถือว่าเขาคือเจ้าของบ้านเขาต้องรักและหวงแหนในบ้านของเขาเขาต้องมาช่วยจังหวัดแล้วจังหวัดก็จะช่วยเขาในเรื่องของการที่สนับสนุนถึงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายการดำเนินการนะคะงบประมาณอะไรต่างๆจังหวัดต้องช่วยเหลืออยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันชุมชนก็ต้องเป็นแรงที่จะช่วยเราไม่ว่าเรื่องของการรักษาความสะอาดของชุมชนท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะเปิดเป็นนักเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีได้ถ้าเมืองท่านยังสกปรกอยู่ขยะเต็มเมืองแล้วไม่ต้องไม่มีใครไม่มีทางค่ะเข้าไปเห็นไหมแค่ไปที่ชายทะเลเขาก็กลับมาประทับใจแล้วว่าสกปรกถูกไหมใช่ฮะแล้วเจอหน้ารองการน่ะไม่พูดเรื่องอื่นท่านรองดึงมือมาขอบอกอย่างนึงนะทะเลสกปรกไม่อยากบอกว่าที่ไหนรองการก็อายเหมือนกันว่าโอ้หน้าแตกนิดๆแต่บอกค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าจันทบุรีเรายังไม่เคยเปิดรับนักท่องเที่ยวเยอะๆถูกไหมแต่ก่อนเราก็น้อยใจว่าเราเป็นเมืองผ่านทีนี้แหละเป็นเมืองพักพอเป็นเมืองพักเนี่ยขยะมาแน่นอนมาพร้อมนักท่องเที่ยวแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะตั้งรับยังไงทำยังไงรัฐบาลก็มีแนวทางในการทำเรื่องจังหวัดสะอาดแล้วก็ทางท่านน้องถิ่นจังหวัดร่วมกับรองการเนี่ยก็มีโครงการในเรื่องถนนสวยด้วยมือท้องถิ่นตรงนี้เราก็พยายามจะมีโครงการที่จะทำยังไงก็ได้ให้จังหวัดคำว่าสะอาดสะอาดสะอาดนะท่านคำว่าสะอาดต้องอยู่ต้องเขาเรียกว่าโอโม่ขาวดมได้เนี่ยรับรองต้องการอยากเห็นภาพตรงนั้นก็คือความสะอาดดังนั้นเนี่ยจะสะอาดได้ถามสิชุมชนสกปรกจะทำได้สะอาดได้ไหมชุมชนทิ้งเต็มไปหมดโอ้โหน้องที่มาบอกพอกลับบ้านไม่เอาละจะสะอาดไหมแล้วใครอยากจะมา บ้านสกปรกต้องการถึงได้บอกว่าวันนี้เนี่ยขอความร่วมมือทั้งอบท.นะคะทั้งชุมชนแต่ของเราเนี่ยถือว่ามีความภาคภูมิใจที่ต้องการบอกว่าขอบอกความภูมิใจก่อนจะไปบอกว่าตอนนี้เราก็ได้เป็นอันดับติดอันดับประเทศถึงการบริหารจัดการนะคะแต่เราไม่พอค่ะการที่เราได้รับรางวัลแล้วเรายังมีความสกปรกอยู่เราก็ไม่เอา เพราะนั้นรับรางวัลก็เป็นส่วนหนึ่งให้เห็นว่าชุมอบท.ทุกอบท.ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีท่านเชื่อไหมไม่งั้นมันจะไม่เกิดเป็นสิ่งที่ เขามองว่าเราบริหารจัดการได้ดีอบท.ก็ต้องขอบคุณเขาด้วยนะคะว่าเขาให้ความร่วมมือโอ้แบบคิดว่าเราจะใช้รีไซเคิลยังไงเปลือกผลไม้ออกมาเป็นนวัตกรรมยังไงเขาคิดนะทุกวันนี้คิดกันอยู่นะคะแต่ไอ้เรื่องที่ว่าทางคุณจำนงมาแจ้งว่ามีคนเขาบ่นว่าชายทะเลสกปรกก็ต้องไปแก้ก็ต้องยอมรับความจริงว่าถ้ามันสกปรกก็แก้สะอาดเสียสะอาดทำยังไงก็ต้องมีการวางแผนทำยังไงเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบนะคะก็ให้มั่นใจนะคะไม่ยอมให้รองการพักเนาะโอเคครับคุยกันเพราะว่าคุยกันยาวดีค่ะเพราะว่านานๆรองการมาเจอหน้าท่านทีนึง ใช่ไหม ก็คิดถึงกันกับประชาชนเพราะว่าก็พอท่านผู้ว่าท่านไม่มีภารกิจติดภารกิจท่านก็มอบให้มาในตัวแทนของท่านผู้ว่านะคะก็จะมาเจอกันคุยกันสักทีหนึ่งคุณจำนงก็ไม่ค่อยจะได้พูดอะไรสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับก็ฟังจากท่านเพราะว่าท่านก็คุยก็ให้ความรู้นะครับ
พูดถึงบทบาทหน้าที่การทำงานแล้วก็ตั้งภารกิจต่างๆในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าจะบอกนะคะว่าจันทบุรีมีปัญหาเยอะนะคะนะคะมันอยู่ที่มุมมองว่าเราจะเจอปัญหาไหมเข้าไปเก็บอันนี้ก็จะเล่าอันนี้เล่าสบายๆตั้งแต่เป็นรองผู้ว่ามาสา2ปี4เดือนเนี่ยเกือบ4เดือนเนี่ยเข้ามาก็ลงลุยเลยทันทีถึงปัญหาโครงการมองว่าเยอะค่ะตั้งแต่เรื่องป่าไม้ตอนนี้ดีขึ้นแล้วเห็นไหมป่าไม้ของเราโอ้โหโครงการเสียดายน้ำลายหกของดีหายหมดนะคะป่าไม้แล้วก็มาช่วยกันตอนนี้ก็ทางรัฐบาลเองท่านก็ให้นโยบายสำคัญว่าจะต้องเพิ่มจำนวนป่าไม้ของเราหมดแล้วป่าชายเลน 100% เนี่ยท่านคิดดูมีแต่คุ้งกระเบนของในหลวงแล้วตอนนี้เอาปลูกเสริมอ่ะปลูกเสริมปลูกเสริมเบิกปลูกตอนนี้ปลูกแล้วนะคะเริ่มปลูกวัฒนธรรมหมดชองหายทำไมเราไม่สนใจหรือว่าทางจังหวัดไม่ได้ส่งเสริมหรือว่าปล่อยอุ๊ยเราไม่พูดเรื่องนี้เราพูดตอนที่รองการมาแล้วว่ามันหายดีไหมเราไม่พูดถึงอดีตเราพูดปัจจุบันปัจจุบันตอนนี้ก็วัฒนธรรมจังหวัดก็ช่วยกันแล้วก็มีสภาวัฒนธรรมที่เข้มแข็งพอสมควรคุยขึ้นมาอะไรที่หมดแบบใจหายวาบเลยภูมิปัญญาหมดตอนนี้พลอยภูมิปัญญาพลอยก็ลดลงที่เรื่องเผาเรื่องเจียเรื่องตะโกนเรื่องคัดลดลงเพราะว่าลูกหลานไม่เอาตรงนี้เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเสือท่านเชื่อไหมเสือจันทบูรณ์นะมันตั้งแต่หลังการยังเด็กๆตอนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนึกถึงจันนึกถึงสองอย่างตอนนั้นไม่ได้เคยมาเที่ยวเสือจันทบูรณ์กับอัญมณีใช่เป็นเวลานึกถึงจันทบุรีเมืองเพชรเมืองพลอยนะแล้วก็เสือเพราะเสือนี่ดังมานานนะหมดแล้วหลังการเข้าไปเยี่ยมก็ไอ้ที่เรารู้ว่าหมดเพราะเราลงไงเราไม่มานั่งฟังข้อมูลว่าไม่หมดไงลูกหลานไม่เอาไม่รับเลยเหลือแต่เคี้ยวน้ำหมากมันแก่ๆฟันน้ำนมไม่เอาแล้วเพราะว่าสงสารเหมือนกันเนาะพอสารเสือทีนึงกว่าจะได้ผืนนึงได้ไม่กี่ตังค์สู้ไปทำงานอื่นแต่จริงๆแล้วอะคิดอย่างนี้ไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์เราถ้าเราส่งเสริมคือจังหวัดเราต้องส่งเสริมเขาให้เขามีการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของเสือการทำยังไงให้เสือสามารถแปรรูปแล้วก็คนนิยมในการทำเสือตอนนี้ต้องการคิดอย่างเดียวว่าจะเก็บยังไงเช่นวัฒนธรรมชองไปเก็บแล้วเก็บจังเลยตอนนี้ทำฟื้นมาคุ้มค้าฟื้นมาเพื่อหมุนไพรฟื้นทุกอย่างก็จับมือกันเก็บนะคะเท่าที่เก็บได้นะคะเต็มที่เลยเรื่องการเก็บเสือเนี่ยเข้าไป2ที่เนาะเสม็ดงามกับบางสะเก้าใช่ไหมลงไปโอ้โหไปเห็นคนแก่รองการก็เข้าไปถามพี่คะเป็นไงคะเขาบอกไม่ดีเลยทางรุ่นนี้หมดก็หมดแล้วโอ้โหใจหายว่าก็เลยเอาไปฝากเอาไว้ที่เรือนจำตอนนี้ไปอยู่ในเรือนจำฝากท่านผบ.ชาญบอกท่านรองการนอนไม่หลับเลยว่าเสือจะหมดก็เลยลงไปเก็บไปที่เรือนจำก็คือเพราะว่าเขาหนีไม่ได้รุ่นฟันน้ำนมหนีไม่ได้ก็เลยบอกว่าจะได้เป็นการเสริมอาชีพเขาด้วยก็เลยไปฟื้นไว้ตรงนั้นนะคะแล้วก็ให้ทางท้องถิ่นจังหวัดบอกให้อบต.ฟื้นเพราะว่าตอนนี้การปลูกกกก็หมดละกกก็น้อยลงเพราะว่าจริงๆมาทำกกน้ำจืดตอนนี้เนี่ยรองการผลักดันจนเป็น GI รู้ไหมครั้งแรกเนี่ยอะไรอ่ะแบบจังหวัดอื่นก็มี GI เต็มไปหมดไอ้พวกไอ้ที่แบบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราขึ้นทะเบียนอ่ะทำไมไม่มีเลยอ่ะจังหวัดจันทร์ลองการก็ไปแล้วก็ไปผลักดันพาณิชย์ก็เลยรีบไปทำก็ทำจากที่เดิมเนี่ยทำค้างเอาไว้ตอนนี้เสือขึ้นแล้วนะคะเป็นขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์จังหวัดเราแล้วแต่ลองก็จะได้มีแบรนด์แต่โครงการมองถึงปัญหาตอนนี้คงไม่ได้พูดอัญมณีนะเอาเสือแล้วกันถึงปัญหาว่าตอนนี้เนี่ยจะทำยังไงเพราะคนเนี่ยมาใช้กกน้ำจืดไม่สารกกน้ำกร่อยแหละมีสารบ้างท่านเชื่อไหมว่าคุณสมบัติระหว่างก
กน้ำจืดกับกกน้ำก่อยต่างกันลอยฟ้ากับดินกกน้ำจืดเนี่ยซื้อไปนะกระเป๋าเนี่ยซื้อไปอยู่ได้ปี2ปียุ่ยแต่กกน้ำเค็มน้ำกร่อยของเราอ่ะ10กว่าปีจำได้ว่าแม่ซื้อเสือมาจากจังหวัดจันทบุรีเดิมตอนยังเด็กๆอยู่อ้าวนี่เสือจันนะลูกอยู่จนเราโตเป็นสาวยังไม่เป็นไรความคุณภาพของเนื้อค่ะความเหนียวของเนื้อดังนั้นเนี่ยการขึ้น GI ของรองจะให้เฉพาะผู้ประกอบการที่สารเสือที่เป็นน้ำก่อยเท่านั้นเพราะนั่นคือของเสือจันทบุรีถ้าเอาน้ำจืดมาแล้วสารมารองการไม่รับรองการมองว่ามันทำลายคุณภาพและชื่อเสียงของจังหวัดด้วยซ้ำถ้าเราจึงจะตอนนี้ให้ทางอบต.รณรงค์ปลูกกกน้ำก่อยขึ้นมาเพิ่มเพื่อเป็นวัตถุดิบในการสารของเรานะคะตรงนี้เนี่ยก็เลยฝากบอกนะคะว่าหากท่านยังสารอยู่นะคะรองการขอร้องเลยค่ะเราอย่าทำลายคำว่าเสือจันทบูรณ์อันเรื่องลือไกลเลยเพราะจันทบูรณ์เนี่ยเป็นเสือที่ทุกคนยอมรับในประเทศไทยหรือในโลกเนี่ยว่าเรามีคุณภาพมากดังนั้นเนี่ยรองการก็รณรงค์ว่าไม่ให้ผู้ประกอบการสารกกน้ำคือการปลูกมันง่ายกว่าการหรือมันง่ายกว่าค่ะโอ้ง่ายกว่าแล้วนำเข้าได้ด้วยมั้งแล้วก็เอามาจากอีสานเอามาจากคือไม่เอาวัตถุดิบมาไม่ต้องปลูกอ่ะพวกกันไปเลยไม่ต้องปลูกสั่งมาเลยสั่งมาแต่ท่านรู้ไหมว่ามันทำลายชื่อเสียงของจังหวัดท่านอย่าเลยนะคะสารเถอะเดี๋ยวลองการคิดว่าจะลงไปช่วยกันปลูกชุมชนจะช่วยกันปลูกเพราะฉะนั้นลงไปสวนป้าเบสน่ะแกมีที่แกบอกแกเดี๋ยวแกกลัวจะหมดแกก็จะไปปลูกไอ้กกน้ำก่อยกกนะอะไรให้เราอ่ะคือปลูกกกให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องใช้การปลูกกกน้ำกร่อยนะคะให้เพิ่มปริมาณของตัวกกแล้วก็ตอนนี้ก็ไปสบายใจอยู่ที่เรือนจำแต่ก็ยังไม่สบายใจดีเพราะว่าถึงแม้เรือนจำจะรับว่าเขาจะสืบทอดเอาไว้ให้ลูกหลานเนี่ยแล้วเนี่ยชุมชนก็ต้องช่วยกันด้วยมันถึงจะฟูเรื่องของเสือจันทบูรณ์ขึ้นมาอีกพร้อมๆกับการฟูเดี๋ยวงวดหน้าถ้าลองการมีโอกาสเนี่ยจะมาเล่าอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณจะเกิดเมื่อก่อนท่านว่าอย่าลืมนะจดเอาไว้นะลองการมักจะลืมนะเรื่องของเส้นทางอัญมณีตอนนี้จับมือกันในการทำรูทท่องเที่ยว เรื่องของเส้นทางอัญมณีลองการกำหนดเอาไว้6จุดในการสร้างเส้นทางจันทบุรีจุดแรกนี่จะเป็นจุดของต้นน้ำนะคะก็คือว่าเราไปที่อะไรนะเขาพลอยของเขาพลอยแหวนเขาพลอยแหวนเขาบางกะจะที่แบบที่เราที่ยังมีการทำพลอยที่เป็นแบบทำเหมืองพลอยที่แบบโบราณอยู่การล่อนการคัดจนมาถึงเป็นอะไรนะบ่อพลอยเหล็กเพชรนั่นของเพื่อนกันตอนนี้เป็นจุดที่สองที่นักท่องเที่ยวต้องลงไปแล้วก็ไปชุมชนบ้านสำโรงอยู่บ้านสำโรงแล้วไปชุมชนบางกะจะบางกะจะนั่นบางกะจะที่มีการตั้งการโกนการเจียการไอ้ประมาณนั้นแล้วก็จะมาที่ถนนอัญมณีตั้งแต่ต้นหัวจนถึงเห็นว่ามีวิสาหกิจชุมชนในเรื่องการทำพลอยจนสู่เรื่องของสมาคมอัญมณีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวนี่จัดรูทใหญ่โปรโมทประชาสัมพันธ์แล้วตอนนี้ให้มาเที่ยวเส้นทางอัญมณีของเรามาเที่ยวเส้นทางอัญมณีอะไรได้อีกดูเต็มหมดตรงนั้นโรงแรมโรงงานไอ้โรงแรมได้อีกไหมใช่ใครมาเที่ยวจังหวัดเราจะไปเส้นทางอัญมณีหรือชุมชนโอท็อปวิลเลจโอท็อปนวมิถีเราได้หมดทุกคนได้หมดเพราะฉะนั้นรองการจึงอยากจะบอกว่าแม้จังหวัดจะทำตรงนี้ให้ อย่างเข้มข้นแล้วนะคะคิดว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาเที่ยวโดยเสนอจุดแข็งจุดเด่นของจังหวัดนี่แหละใช่ไหมหน้าผลไม้วันนั้นมาจนจังหวัดแตกไปแล้วลองกันใช้การบอกท่านผู้ว่านี่ต้องประชาสัมพันธ์ไม่ต้องผู้ว่าแซวลองประชาสัมพันธ์จนจังหวัดไม่แตกแล้วนะก็คือว่าผลไม้เราติดแล้วถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นคิจกูดเราติดแล้วหรือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ยังไม่ติดอะไรพลอยอัญมณีเอาให้ติดโอท็อปชุมชน
ต่างๆที่จะเอาไปเป็นชุมชนเที่ยวเอาให้ติดทำยังไงเป็นการบ้านหนักของจังหวัดเรานะคะเป็นการบ้านหนักหรือว่าแต่เราทำนะแต่ว่าเราทำอย่างเดียวไม่ได้เราแค่เราคิดเราไปเสริมพลังท่านแต่ชุมชนจะต้องช่วยเราในการสร้างความเข้มแข็งแต่ละชุมชนตรงนี้ก็คิดว่าก็คงจะเป็นที่ที่ทำให้รองการพูดจนถึง1ชั่วโมงนี้แล้วครับโดยไม่หยุดพักอันนี้ที่จริงอยากพูดอีกขอเป็นงวดหน้าเดี๋ยวมาคุยกันเดี๋ยวจะให้ดูว่าเราจะลงไปยังไงเราจะแต่ละเส้นทางเนี่ยอันนี้มันมีความหมายยังไง6จุดที่รองการกำหนดเอาไว้มีความหมายอย่างไรทำไมถึงจะเป็นสิ่งที่จะจูงใจนักท่องเที่ยวให้มาในเส้นทางการท่องเที่ยวอัญมณีของจังหวัดของเรางวดหน้าเราจะต้องเจอกันนะคะครับผมครับวันนี้ขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีดร.การเบรมปรีชิตานนท์ครับที่มาร่วมพูดคุยทางรายการกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับหลากหลายเรื่องขอบคุณน้องธรณินทร์แก้วโพไขนะครับว่าที่หัวหน้าช่างเทคนิคของสวทจันทบุรีครับวันนี้มาควบคุมเสียงผมจำนงพึ่งพงนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ